ภูเขาไฟโกลิมาในเม็กซิโกปะทุอีกครั้งซึ่งเป็นการประทุต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีก่อนภูเขาไฟโกลิมาซึ่งตั้งอยู่ระหว่างรัฐโกลิมากับฮาลิสโกบริเวณชายฝั่งตะวันตกของเม็กซิโกได้เกิดปะทุขึ้นอีกเป็นครั้งล่าสุดเมื่อวานนี้หลังเกิดการระเบิดขึ้นครั้งหนึ่งส่งผลให้มีกลุ่มควันและเถ้าถานถูกพ่นออกมาและฟุ้งกระจายไปเป็นบริเวณกว้าง อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานประชาชนได้รับความเดือดร้อนและการบินในท้องถิ่นก็ยังไม่ได้รับผลกระทบนับเป็นการประทุที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในระลอกล่าสุดที่เริ่มมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วซึ่งก่อให้เกิดโดลาวาของภูเขาไฟขึ้นใหม่ด้วยถือได้ว่าภูเขาไฟโกลิมาเป็นหนึ่งในภูเขาไฟ14ลูกจากจำนวนกว่า3,000ลูกในเม็กซิโกที่ยังคุกรุ่นโดยมีชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันอีกชื่อหนึ่งคือ ภูเขาแห่งไฟเนื่องจากตั้งอยู่ในแนววงแหวนแห่งไฟของแปซิฟิก